สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโดนัทเนยสดนะคะจะเป็นส่วนผสมของโดนัทเนยสดแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้วิธีการทอดนะคะเราจะใช้วิธีการอบแทนค่ะซึ่งเนื้อขนมที่ได้นะคะก็นุ่มไม่แพ้กับวิธีการทอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะ300กรัมวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์นะคะตราว่าวค่ะทำการผสมกับแป้งเค้กนะคะจำนวน200กรัมค่ะวันนี้แป้งเค้กที่เราใช้ก็คือแป้งเค้กตรามงกุฎม่วงนะคะซองสีม่วงๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมนมผงนะคะจำนวน30กรัมลงไปถ้าไม่มีนมผงนะคะก็สามารถใช้คอฟฟี่เมดได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะ70กรัมลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะอีก4กรัมค่ะแล้วเราก็จะใส่ยีสต์นะคะอีก6กรัมค่ะตามด้วยผงคัสตาร์ดนะคะอีก30กรัมค่ะถ้าสมมุติว่าใครไม่มีผงคัสตาร์ดนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะก็ตัดออกไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการผสมนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยกระจายตัวนะคะให้เข้ากันหลังจากที่แป้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมส่วนของเหลวค่ะก็คือนมสดนะคะ260กรัมค่ะเราจะใช้แบบฟูลครีมนะคะจะไม่ได้ใช้แบบพร่องมันเนยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะเราในคลิปวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่เบอร์1ค่ะตามด้วยวานิลานะคะอีก1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการผสมนะคะให้ส่วนผสมแค่พอเข้ากันวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดค่ะโดยการนวดนะคะให้เราใช้สปีดนะคะไล่ตั้งแต่สปีดเบานะคะจนถึงแค่สปีดปานกลางก็พอค่ะทำการนวดโดยใช้สปีดปานกลางไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5นาทีจนกระทั่งเนื้อแป้งโดเราเริ่มเนียนนะคะนำออกมาเติมเนยสดนะคะอีกจำนวน90กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปนวดต่ออีกประมาณไม่เกิน15นาทีนะคะตัวแป้งโดของเราที่ได้ก็จะเนียนนุ่มนะคะสามารถขึงเป็นฟิล์มได้โดยที่ตัวแป้งโดเนี่ยไม่ติดมือนะคะแล้วก็จะไม่ติดก้นอ่างผสมด้วยค่ะหลังจากที่เราได้แป้งโดแล้วนะคะอันนี้เราจะเช็คฟิล์มให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้แบบในรูปนี้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะทำการพักแป้งประมาณ30นาทีนะคะโดยรวบแป้งโดเนี่ยให้เป็นก้อนกลมนะคะให้ตึงสวยงามนะคะพักอยู่ในอ่างผสมที่เราทาด้วยน้ำมันบางๆนะคะแล้วก็พัก30นาทีค่ะก่อนที่จะนำมาทำการตัดแบ่งนะคะพอครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งโดของเราค่ะมาตัดแบ่งเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะวันนี้เราก็จะตัดแบ่งอยู่ที่ขนาดประมาณ25กรัมค่ะจะเป็นขนาดพอดีคำนะคะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะได้โดนัทที่ชิ้นใหญ่กว่านี้ก็สามารถตัดได้ตั้งแต่45กรัม50กรัมหรือ60กรัมก็ได้ค่ะตามขนาดที่เราต้องการจะทำขายนะคะแต่โดยมากก็จะตัดอยู่ประมาณ50กรัมค่ะพอเราตัดแบ่งโดนัทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นคลึงโดนัทของเรานะคะให้เป็นก้อนกลมค่ะเพื่อทำการพักแป้งอีกประมาณ20นาทีนะคะก่อนเจาะรูโดนัทการปั้นแป้งนะคะก็คือเราให้ใช้มือเนี่ยค่ะทำเป็นเหมือนถ้วยนะคะแล้วก็ทำการคลึงแป้งให้กลิ้งอยู่ในฝ่ามือของเราค่ะและพยายามเก็บตะเข็บนะคะที่ตรงก้นนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่แป้งขยายตัวแล้วเนี่ยตะเข็บที่ก้นเนี่ยอาจจะปลิหรือแตกออกมาได้นะคะพอเราปั้นแป้งเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งอีก20นาทีค่ะหลังจากที่พักแป้งแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเจาะรูโดนัทค่ะโดยเราจะใช้นิ้วเจาะนะคะวันนี้ในคลิปก็คือให้ใช้นิ้วชี้ค่ะจุ่มไปที่แป้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยติดนิ้วนะคะพอจุ่มไปในแป้งเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยกดลงไปในตัวแป้งโดเลยค่ะแล้วก็ทำการใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่ะเจาะรูให้ถึงกันนะคะแล้วก็ใช้นิ้วคว้านเป็นรูให้ใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่แป้งขึ้นแล้วตัวรูโดนัทก็จะหดเล็กลงนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆมีตัวเจาะรูโดนัทนะคะก็สามารถใช้ได้หรือสามารถใช้ตรงหัวบีบนะคะทำการเจาะรูให้เป็นรูโดนัทได้นะคะเราสามารถหาอุปกรณ์ที่เรามีมาเจาะก็ได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแล้วก็ความสะดวกของแต่ละคนนะคะพอเราเจาะรูโดนัทเสร็จเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะอีกประมาณ15นาทีถึง20นาทีก่อนที่เราจะนำไปอบนะคะในการนำไปอบนะคะเพื่อนๆต้องอย่าลืมเปิดเตาอบนะคะเพื่อทำการวอร์มเตาอบอย่างน้อย15นาทีนะคะก่อนที่เราจะนำโดนัทเข้าไปอบค่ะวันนี้เราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศานะคะจะใช้เวลาอบประมาณ 12-15 นาทีนะคะเพื่อนๆสังเกตขนมนะคะแล้วก็เมื่อสุกก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะเมื่อเราอบขนมสุกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าขนมเราจะนิ่มแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะเราสามารถนำมาคลุกกับตัวน้ำตาลก็ได้นะคะโดยการใช้ตัวเนยสดเป็นการทาก่อนค่ะเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยติดดีขึ้นนะคะหรือเราจะทาเนยสดแล้วก็คลุกน้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลโดนัทหรือว่าจะทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะเพราะว่าตัวโดนัทของเราเนี่ยจะมีรสชาติหวานนิดๆอยู่แล้วค่ะแค่นี้ง่ายๆนะคะเราก็จะได้โดนัทแบบอบเอาไว้รับประทานกันแล้วค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม Milly Homemade นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ